โอ้โหปลื้มค่ะได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราได้สร้างสิ่งที่ดีให้กับชาวโลกแล้วก็เป็นพังประวัติศาสตร์ของชาวโลกจริงๆนะคะการปูด้วยกลีบกุหลาบถวายพระธุดงค์นั้นเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับปูทางให้กับชีวิตของพวกเราเนี่ยได้ราบรื่นเหมือนเดินอยู่บนกลีบกุหลาบนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่ทำให้รู้สึกปลาบปลื้มนะครับที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับแล้วก็ดูแลพระธุดงค์นะครับซึ่งจะเป็นการสืบทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปครับน้ำตาจะไหลนะไม่ทราบว่ามันเรียกว่าความปลื้มหรือเปล่านะฮะคือมันอาจจะเป็นความปลื้มที่สุดๆนะครับแล้วเชื่อว่าวัฒนธรรมอันนี้จะต้องมีคนสืบทอดต่อไปนะฮะและจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้นะครับค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญนะคะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยอธิบายให้ลูกๆฟังด้วยคำพูดเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่ชาวพุทธเนี่ยได้เห็นพระธุดงค์เนี่ยจำนวนมากๆที่เป็นพันอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดินอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามเนี่ยความเข้าใจของเขาในเรื่องงานพระศาสนาเนี่ยจะเข้าใจได้ดีแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะก็พวกเราก็หวังว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยจะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวดังเช่นดวงตะวันมีดวงเดียวค่ะดีมากๆเลยค่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยนะคะได้มีโอกาสมาร่วมกันโปรยดอกกุหลาบเพราะว่าทีแรกก็คิดว่าท่านเดินธุดงค์เนี่ยท่านคงร้อนเท้ามากๆเลยใช่ไหมคะเพราะอากาศร้อนขนาดนี้พอเราได้โปรยดอกกลีบกุหลาบนี้ก็มีความรู้สึกว่าเป็นบุญกุศลที่จะทำให้เราต่อไปนะเพราะเนี่ยเมื่อเราจะต้องมีการเดินทางหรือว่าจะประสบอะไรที่เป็นเรื่องร้อนอกร้อนใจเราก็คงจะได้รับความราบรื่นได้รับสิ่งสะดวกสบายจากอานิสงส์ที่เรามาตั้งใจที่มาให้ความสะดวกสบายกับท่านในการเดินธุดงค์เนี่ยค่ะแล้วก็ภาพบรรยากาศแบบเนี้ยคิดเลยว่าในชีวิตนี้ของเราก็คงหาได้ยากอีกนะคะถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้มีความเมตตาหาบุญใหญ่ๆอย่างนี้ให้เราได้มารับบุญนะคะเราก็คงไม่มีโอกาสแล้วค่ะที่จะได้มีภาพบรรยากาศแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกจากคณะครูแล้วก็พวกเรานะคะที่ได้มาเห็นคณะพระที่เดินธุดงค์กันเยอะมากมายขนาดนี้ทุกคนปลื้มค่ะและมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันทั้งนั้นเลยกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะลงโลกอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าหากว่าชีวิตของเราโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างนี้ได้จริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่พวกเรามาโรยกลีบกุหลาบให้กับพระท่านผู้มีบุญพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราชื่นชมค่ะแล้วก็เห็นแล้วเป็นบุญตาจริงๆนะคะเป็นบุญกุศลของพวกเราจริงๆค่ะที่ได้มาเห็นนะคะThank you.
ก็ดีใจอะค่ะดีใจที่ได้มาทำบุญได้บุญกุศลพร้อมพี่น้องทุกคนนะคะชีวิตรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นนะคะในความรู้สึกผมก็เป็นชีวิตที่ดีมากโอกาสที่จะเห็นคนมาโปรยกุหลาบนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมีความรู้สึกว่าเราใจใสบริสุทธิ์นะครับที่ได้มีโอกาสได้จะเจอพระมากมายขนาดนี้นะครับก็ดีใจกับทุกท่านที่มาเห็นกันหลายๆคนหลังจากภาวะน้ำท่วมผ่านไปนะครับก็ดีใจกับพระด้วยปลื้มใจมากเลยไม่เคยเจอภาพแบบนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนเห็นพระท่านเดินมาเหมือนพุทธกาลที่ว่าเดินมาจากดาวดึงอะไรแบบนี้ฮะมันคิดไปไกลไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกปลื้มมากๆเลยอะค่ะตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาหลายวันนะคะแล้วก็คิดว่าอานิสงส์จากการโปรยกลีบกุหลาบเนี้ยจะทำให้ชีวิตของเราเหมือนโปรยด้วยกลีบกุหลาบมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปและคิดว่าจะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ